สวัสดีครับหนึ่งวินัยนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบกีตาร์สัญชาติไทยนะฮะที่มีชื่อยี่ห้อว่าไทยทำหรือว่า TT กีตาร์ครับสำหรับแบรนด์ TT หรือว่าไทยทำนะครับจริงๆแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่ทำปิ๊กไม้ที่เป็นซิกเนเจอร์ผมออกมาเมื่อหลายเดือนก่อนอันนี้เพิ่งมีเชฟใหม่ออกมาเป็นรุ่นใหม่นะครับก็สามารถทดสอบกันได้นะฮะ TT กีตาร์ก็คือกีตาร์ที่เป็นแบบลักษณะเป็นมาสเตอร์บิลนะครับสร้างด้วยช่างแบบคนคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบงานนะฮะด้วยคนคนเดียวเลยนะครับคุณสามารถเลือกบอดี้รูปร่างฮาร์ดแวร์อุปกรณ์คันโยกปิกอัพต่างๆอิสระนะฮะอันนี้อิสระเลยนะครับอย่างตรงนี้ก็จะมาในรูปแบบของเทเลทีไลน์นะฮะแล้วก็มีฮาร์ดแวร์ต่างๆมามิกซ์รวมกันคันโยกบิ๊กสปีอะไรพวกเนี้ยและที่สำคัญคือ TT ใช้ไม้ไทยเป็นส่วนผสมมาว่ากันที่สเปคกันก่อนอย่างตัวนี้หน้าตาเป็นเทเลทีไลน์นะครับบอดี้เป็นเอลเดอร์นะฮะไม้ท็อปด้านหน้าเนี่ยเป็นไม้มะขามป่านะฮะคอเป็นไม้ตะแบกนะฮะฟิงเกอร์บอร์ดอีโบนี่ตัวนี้นะฮะเฟดเป็นจัมโบ้นะครับนิกเกิลนะฮะก็มีแกะสลักลายตรงอินเลย์มาสวยงามนะครับงานดีเลยฮาร์ดแวร์ตัวนี้ลูกบิดเป็นโกลเวอร์นะครับนัดเป็นกระดูกนะฮะปิกอัพ4โมเดิร์นแคน59ทั้ง2ตัวเป็นมินิฮัมนะครับเซเลเตอร์3ทางนะฮะคันโยกบิ๊กสปีนะครับนะครับ2วอลลุ่ม2โทนนะฮะ22เฟรตนะครับพวกชุดวงจรก็มาจากออพาร์ทนะฮะราคาเริ่มต้นในการสั่งทำเนี่ยคือ 35,000 นะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยตามสเปคที่บอกไปเนี่ยตัวนี้ราคา 42,000 นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูครับว่าไม้ไทยเป็นยังไงโอเคเรามาเริ่มจากเสียงคลีนจากเน็คปิกอัพกันก่อนนะฮะเสียงนิ่งอ
กีตาร์ที่สร้างแบบผ่านมาตรฐานฉลุย 100% นะสังเกตฟังเฟดในนี่ยังนิ่งอยู่เลยนะครับเสียงมันดูบริบูรณ์แบบอย่างที่มันควรจะเป็นนะฮะแล้วดูว่ามันเป็นทัมเบอร์เกอร์ตัวนี้ตัดคอยได้ด้วยนะครับคือความรู้สึกผมเนี่ยผมรู้สึกว่าด้วยความที่คอมันคอกับตัวไม้ท็อปมันเป็นไม้ที่แบบเราไม่คุ้นเคยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเสียงมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจผมก็บอกไม่ถูกนะแต่เล่นแบบนั้นก็เนี่ยมันจะมีความพุ่งแบบเอกลักษณ์ของมันนะฮะตัดคอยก็จะไม่ได้ฟังรู้สึกว่าบาดหูมากอะไรลองผสมนะครับมาลองที่Bridge pick up กันบ้างมันนิ่งได้ใจมากเลยตัวบิดก็ตัดคอยได้เหมือนกันนะแน่นอนมันรุ่นเดียวกันลองตัดคอยทั้งคู่แล้วผสมกันดูนะครับลองฟังเสียงแตกกันบ้างครับก็ฝากไว้ในอ้อมใจสำหรับอีกแบรนด์คนไทยที่ตั้งใจทำงานนะฮะเป็นงานแบบมาสเตอร์บิวทำคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะฮะก็ลองคุยกับช่างเขาดูว่าอยากจะทำทรงนั้นได้ไหมทรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ต่างๆนี่เราเลือกได้อิสระอยู่แล้วเพราะมันเป็นงานแบบเขาเรียกว่าคัสตอมออเดอร์แบบคัสตอมจริงๆเลยนะครับแล้วก็ฝากปิกตัวใหม่ไว้ในอ้อมใจด้วยนะฮะสามารถทดสอบมันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งวินาลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ